การเดินทางเริ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ชีวิตและครั้งนี้ครอบครัวของเราได้มุ่งหน้ามาที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่ากันว่าที่นี่มีความโด่งดังเรื่องทะเลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเราจึงต้องการหาที่พักที่ใกล้กับทะเลแต่บังเอิญเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปพักที่ไหนจึงค้นไปเรื่อยๆจนเจอที่นี่เวอร์โซหัวหินที่มีจุดเด่นเป็นรีสอร์ทที่ติดชายหาดเขาตะเกียบและบอกตามตรงก้าวแรกที่เข้ามาก็รับรู้ได้เลยว่าที่นี่ได้รับการดีไซน์มาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวรีสอร์ทหรือสระว่ายน้ำต่างๆให้ฟิลทะเลมากๆใครที่ได้มาพักที่นี่รับรองต้องชอบแน่ๆค่ะระหว่างรอเช็คอินก็มีเวลคัมดริงก์มาเสิร์ฟหลังจากเช็คอินเสร็จสับเราก็ไปดูห้องของเรากันค่ะวันนี้นะคะเราก็ขึ้นมาแล้วค่ะจากห้องพักแล้วห้องพักของเราก็คือห้องแฟมิลี่ใช่เป็นห้องแฟมิลี่นะคะ223ห้องนี้เลยนี่เข้าไปเลยเนาะเอากี่ยาใส่เอาเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีเอ้ยอันนี้ถุงอะไรอ่ะเป็นถุงของเล่นจริงค่ะเอาไว้ต่อแล้วก็ดึงออกใช่ตรงนี้จะเป็นส่วนของบาห้องน้ำอ่ะไปดูเข้าไปดูห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบห้องน้ำทั่วไปนะคะก็แค่มันมีความหรูขึ้นมาแล้วห้องนี้ก็มีเป็นชาวเวอร์นะคะข้างบนอุ้ยมันเป็นชาวเวอร์ที่ติดจากข้างบนนู้นเลยอ่ะนะใช่ไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีพวกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็มีแต่อุ้ยอันนี้ก็คือพวกคัตเติ้ลบาดแล้วก็อันนี้พวกหมวกเอาไว้ใส่นอนอาบน้ำตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดนะคะก็คือโถสุขภัณฑ์แล้วก็พวกทิชชู่แค่นั้นแหละออกมาจากโซนห้องน้ำนะคะนี่เขาปิดไว้สองฝั่งนะครับเขาปิดไว้เอาฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับฝั่งนี้นะคะก็คือเตียงนั่นเองมันจะเป็นเตียง2ชั้นนะคะก็มาก็นอนเตียงใหญ่ไปเนาะส่วนเรา2คนก็ต้องแล้วก็มันจะมีโคมไฟชั้น1กับชั้น2แล้วก็มี USB อยู่ตรงนั้นด้วยใช่นี่นะคะเพื่อให้เราชาร์จแบตได้ส่วนมาที่ฝั่งนี้มีอะไรเนาะน่าจะเป็นห้องเก็บของเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะมันจะมีเป็นตู้เสื้อผ้าเห็นไหมข้างหลังเหมือนตู้เซฟก็สี่แล้วตรงนี้นะคะก็มาถึงเตียง king size bed เป็นเตียงอันใหญ่นะคะตรงนี้เขาจะมีบริการนะคะเปลี่ยนพวกผ้าห่มแล้วก็พวกหมอนนะคะก็แค่เราอ่ะเอาไอ้ใบเนี้ยวางไว้บนหมอนแล้วเวลาที่แม่บ้านเขามาใช่ไหมคะเขาก็จะมาแบบจัดการให้เราเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนผ้าห่มอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกทีวีนะคะก็มีโซนนั่งชิลอยู่ฝั่งนี้แล้วห้องเรานะคะด้วยความที่ห้องเราเป็นแบบเฟรนลี่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวิวสระน้ำนะคะเป็นวิวสวิมมิ่งพูลอะไรพวกนี้นะตรงเตียงเนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัวโทรศัพท์เอาไว้โทรหาข้างล่างว่าเราต้องการอะไรซึ่งรู้สึกว่าห้องนะคะเขาแบ่งสัดส่วนมาดีด้วยแหละด้วยความที่แบบดูแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะของห้องเราซึ่งห้องเราเป็นแบบfamily ใช่มั้ยน้องแล้วก็มีแบบฟรอนต์ด้วยฟรอนต์ก็คือจะอยู่ตรงหน้าทะเลเลยก็คือแต่มันนอนได้แค่2คนเรามา4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนอนในห้องแบบนี้นั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นครอบครัวนะคะก็มาดูคลิปเรานะคะเราก็จะได้ที่พักแบบ family นั่นเองค่ะก็คือ4คนนอนได้นะคะเพราะว่าเรามาเป็นครอบครัวใช่มั้ยน้องครับเดี๋ยวเราไปดูพวกชายหาดไปดูสระว่ายน้ำกันเลยมั้ยน้องเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาทุกคนไปดูที่สระว่ายน้ำแล้วก็ชายหาดกันเลยน้องไปเลยมั้ยไปไปเลยจากนั้นก็ถึงเวลาว่ายน้ำบ
อกเลยค่ะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากสระว่ายน้ำก็มีให้เล่นหลายสระตรงสระเด็กก็มีสไลเดอร์ให้เล่นอีกด้วยครอบครัวของเราก็เล่นน้ำไปเรื่อยๆจนเริ่มเย็นพอเริ่มเย็นก็เริ่มหิวเราจึงออกมาหาร้านอาหารกินกันและด้วยความขี้เกียจออกไปไกลเราจึงหาร้านอาหารใกล้ๆที่วิวดีจนมาถึงที่นี่ร้านลาแมร้านอาหารที่รสชาติโอเคแต่วิวสวยมากแล้วยิ่งเรานะคะมาช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินทำให้เป็นโชคของเราเลยก็ว่าได้ที่ได้มาชมบรรยากาศยามเย็นพร้อมกับชมวิวทะเลไปด้วยพอกินเสร็จก็กลับโรงแรมเช้ารุ่งขึ้นหลังจากทานอาหารเช้าของโรงแรมเราก็ได้มาแวะเที่ยวอีกสักหน่อยและที่ที่เราจะไปก็คือวัดเขาตะเกียบค่ะซึ่งใกล้กับตัวโรงแรมมากแค่เดินก็ถึงภายในตัววัดค่อนข้างเห็นวิวหาดเขาตะเกียบได้ไกลสุดลูกหูลูกตาพร้อมกับฝูงลิงจำนวนมากใครผ่านมาหากนำอาหารหรือขนมมาด้วยระวังน้องลิงด้วยนะคะในการได้อยู่กับครอบครัวได้เที่ยวได้ทำอะไรสนุกๆกับคนที่เรารักเหมือนกับครอบครัวของพวกเราในวันนี้ที่ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหลุดมือไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าใครอยากให้เราพาไปเที่ยวหรือรีวิวที่ไหนอีกก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราได้รับรู้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย